สวัสดีครับอยู่กับช่องฟันวอลเลย์บอลก็มีประเด็นข่าวล่าสุดสั้นๆนะครับสำหรับนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยเราที่ตอนนี้สร้างฟอร์มแล้วก็ผลงานได้เยี่ยมมากเลยทีเดียวนะครับในเวเนซุเอลา2022หลังจากที่ทีมไทยเนี่ยเอาชนะบัลแกเรียแล้วก็เซอร์เบียมาได้อย่างยอดเยี่ยม FIVB ก็ได้ลงคลิปผลงานของสาวไทยเรานะครับลงสื่อทั้ง FacebookTwitter Instagram หรือว่า YouTube นะครับมันก็มีคอมเมนต์นึงจากแฟนวอลเลย์บอลชาวจีนที่ได้คิดเห็นไว้ในสื่อนะครับพวกเขาก็ได้บอกว่าก็อย่างนี้นะครับแฟนวอลเลย์บอลจีนได้บอกว่าความคิดเห็นแรกประเทศไทยมีสาวข้ามเพศบ้างไหมทำไมพวกเขาจึงดูหดจังในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นี่ก็เป็นคอมเมนต์แรกนะครับก็อาจจะมองว่าสาวไทยเราฟอร์มดีขึ้นแล้วก็โหดขึ้นมากแล้วก็มีกล้ามนะครับที่แขนอย่างแนนทัดดาวนะครับเห็นได้ชัดมากคือกล้ามใหญ่มากก็ไม่แปลกนะครับที่แฟนวอลเลย์บอลจีนเขาจะสงสัยแล้วก็แปลกใจเอาเพราะว่าสาวไทยเราเนี่ยพัฒนาเร็วมากจริงๆถ้าเขาได้ติดตามผลงานของสาวไทยนะครับโดยตลอดมาแล้วเนี่ยทั้งลีกแล้วก็ทีมชาตินะครับอาจจะเห็นว่าสาวไทยเราพัฒนาแล้วก็ฟอร์มโหดขึ้นมากกว่าก่อนเยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็มีอีกคอมเมนต์นึงนะครับก็บอกเชิงนี้เหมือนกันบอกว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยจำเป็นต้องได้รับการพิสูจน์ว่ามีสาวปลอมบ้างไหมเขาก็บอกว่าอยากให้ตรวจสอบเพศของสาวไทยเรานะครับมันก็งงนะครับว่าเขาเมนได้ยังไงเรื่องแบบนี้คือสาวไทยมีตรงไหนที่เหมือนผู้ชายหรอคือมีกล้ามแล้วก็โชว์ฟอร์มโหดขึ้นเนี่ยก็อยากให้ไปตรวจเพศอะไรงี้หรอครับถ้ามองอีกแง่มุมนึงก็แฟนวอลเลย์บอลจีนคงน่าจะเมนขำๆอะไรงี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ยังไงก็คิดว่าไม่มีการตรวจสอบอะไรแล้วแหละมันก็เป็นเพียงแค่คอมเมนต์เล็กๆของแฟนวอลเลย์บอลจีนนะครับแฟนวอลเลย์บอลไทยเนี่ยหลังจากที่รู้เรื่องนี้แล้วนะครับต่างก็ออกมาขำกันนะครับแฟนวอลเลย์บอลจีนพวกนี้คือสงสัยได้ไงอะไรงี้นะครับแฟนๆชาวไทยก็ขำกันนะครับแล้วนี่ก็คือประเด็นข่าวล่าสุดสั้นๆสำหรับนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยเรานะครับที่โดนแฟนวอลเลย์บอลจีนเนี่ยบอกว่าเป็นผู้ชายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ